นายกจินดาถนอมรอดนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังได้เปิดเผยถึงสถานการณ์วัคซีนป้องกันเชื้อโควิด19ในสถานการณ์การแพร่ระบาดทางเทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะและได้มีการสั่งจองวัคซีนไปแล้วตามที่รัฐบาลได้แจ้งมาทางนครแหลมฉบังจะสรรงบประมาณไว้100ล้านบาทในการจัดหาวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนชาวแหลมฉบังซึ่งทางรัฐบาลจะจัดสรรลงมาถึงจะได้มากหรือน้อยเราก็จะเร่งฉีดให้พี่น้องประชาชนแบบปูพรมทันทีขณะที่ครูบุคลากรทางการศึกษาจะได้ฉีดก่อนเพื่อความมั่นใจกับเด็กๆและผู้ปกครองส่วนประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังนะคะก็จะสามารถรับวัคซีนได้เลยไม่ต้องรอนานเพื่อความรวดเร็วและขอย้ำค่ะว่าทางเทศบาลนครแหลมฉบังไม่เคยทอดทิ้งชาวแหลมฉบังพยายามทำทุกทางที่จะนำวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนค่ะตามที่รัฐบาลจัดมานะตามที่จังหวัดได้รับการจัดสรรมาก็จะมีประชาชนที่ลงหมอพร้อมเนี่ยได้ฉีดกันแต่โดยเฉพาะของเราก็จะมีของเทศบาลเองเนี่ยพนักงานเทศบาลเนี่ยก็ยังไม่ได้ฉีดแต่ว่าที่ได้ฉีดก็คือพนักงานครูนะครูทั้งหมด200กว่าคนเนี่ยที่ได้ฉีดแล้วก็เป็นจำนวนคนของประชาชนในเขตเทศบาลที่จองหมอพร้อมไว้ก็จะได้ลงตามคิวที่ได้กำหนดในส่วนของวัคซีนที่เทศบาลจะสั่งจองเนี่ยเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยทางรัฐบาลก็ได้มีหนังสือสั่งการมาปลดล็อกในเรื่องของการสั่งซื้อวัคซีนทางเทศบาลสามารถเขาก็มีหนังสือระบุมาว่าทางเทศบาลเนี่ยสามารถจัดซื้อวัคซีนได้โดยใช้งบประมาณของท้องถิ่นนะฮะทางเทศบาลก็ได้ไม่นิ่งนอนใจนะฮะก็ได้สั่งจองไปแล้วนะคะทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะคะซึ่งตรงนี้เองก็เราก็ต้องรอเวลาที่ว่าทางรัฐบาลจะจัดสรรมาก็ยังไม่รู้ว่าจะได้รับการจัดสรรเมื่อไหร่และจำนวนเท่าไหร่นะคะก็ต้องดูผลิตต่อไปนะคะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเพราะเราก็ได้ประกาศไปแล้วว่าเราได้ตั้งงบประมาณไว้ร้อยกว่าล้านนะคะในการที่จะจัดซื้อวัคซีนให้เพียงพอกับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลอายุ18ปีขึ้นไปนะคะแต่ก็งบประมาณตรงนี้เราก็ยังมีอยู่แล้วก็เราก็จะดำเนินการจัดซื้อให้เพียงพอกับพี่น้องประชาชนนะคะก็ขึ้นอยู่กับวัคซีนนะคะว่าเราจะได้มาเร็วหรือมาช้าหรือว่ามามากน้อยแค่ไหนนะคะก็อยู่ที่การจัดสรรวัคซีนของรัฐบาลที่จะส่งมาให้ทางพวกเราได้ดูแลพี่น้องประชาชนแต่ในช่วงระยะนี้นะคะระยะที่นี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่ได้จองกับหมอพร้อมไว้เมื่อคิวมาถึงก็ให้ไปฉีดเลยนะคะไม่ต้องรอนะคะเพราะว่าเพื่อความแน่นอนแล้วก็เอาความเร็วเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะคะก็ฉีดได้ตรงไหนก็ฉีดไปก่อนนะคะของเทศบาลมาเมื่อไหร่เราก็จะดำเนินการฉีดให้กับผู้คนที่ยังไม่ได้ฉีดนะคะถ้ามาเมื่อไหร่ก็เราจะฉีดปูพรมเลยค่ะมาได้แค่ไหนก็จะฉีดหมดเลย